รณีคดีโจ17คนค่ะอุ้ม3เด็กช่างกลไปทำร้ายร่างกายแต่ทีนี้มีการกล่าวอ้างค่ะโดยระบุว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะชื่อพอพานค่ะซึ่งอยู่ในกลุ่มของผู้ก่อเหตุอ้างว่าเป็นหลานสาวของนางเอกดังแล้วมีการโยงไปว่าเป็นคุณแพทณปภานะคะซึ่งต่อมาทนายท่านหนึ่งได้มีการออกมาเรียกร้องให้ชี้แจงนะคะทีนี้เนี่ยทางคุณแพทก็ได้ให้สัมภาษณ์ชี้แจงถึงเรื่องนี้นะคะหลังจากที่ได้เจอคลิปของทนายท่านหนึ่งแล้วเขาก็พูดออกมาว่ามันเป็นการพาดหัวข่าวหลานนักแสดงพอพานคนจึงเล็งมาที่คุณแพทซึ่งกรณีที่เกิดขึ้นคุณแพทชี้แจงชัดเจนเลยนะคะว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็กสาวรายดังกล่าวที่อ้างถึงแล้วก็ไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวแต่ในกระแสข่าวก็มีเรื่องของนามสกุลนามสกุลของคุณแพทก็คือตันตระกูลนะคะว่ามีนามสกุลที่เหมือนกันหรือว่าคล้ายกันซึ่งคุณแพทก็มาดูในเรื่องของนามสกุลของเด็กสาวคนดังกล่าวมีนามสกุลที่คล้ายกันในตัวสะกดค่ะแต่ว่าการออกเสียงนั้นต่างกันและตัวสะกดก็แค่คล้ายกันเท่านั้นนะคะแล้วเดี๋ยวฟังคุณแพทถึงเรื่องนี้ว่าหลังจากนี้จะดำเนินคดีไหมกับการถูกกล่าวอ้างเดี๋ยวฟังรายละเอียดกันค่ะหนึ่งในนั้นมีผู้หญิงที่ชื่อพลอยเนี่ยน้องพลอยเนี่ยอยู่ในกลุ่มนั้นแล้วมันมีคำนึงว่าน้องคนเนี้ยเป็นหลานแพทณปภาเท่านั้นแหละงานเข้างงไปหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นพี่เขาก็เลยส่งรูปมาส่งหน้าหน้าขับหน้าหนอกหน้าไอจีน้องหรือหน้าติ๊กต็อกน้องอะมาเราช็อกหนักเลยใครวะเราก็เลยส่งรูปเนี้ยเข้ากลุ่มครอบครัวเป็นเรื่องใหญ่เลยนะว่าใครทุกคนก็บอกว่าไม่รู้จักตอนนี้สรุปเรื่องราวเลยนะคะว่าน้องกับแพทเนี่ยนามสกุลเนี่ยเหมือนคล้ายๆกันแค่คล้ายแต่ว่าถ้าไปดูในรายละเอียดตัวสะกดเนี่ยคือพี่แพทนามสกุลตันตระกูลแต่น้องเขาอะตันตะไม่มีรอเรือนะกุลที่เป็นสระอุจบต้องชี้แจงตรงนี้เลยว่าไม่ไม่ได้เกี่ยวแต่พระพุทธเลยต่อให้เกี่ยวอะหมายถึงว่าถ้าให้เป็นหลานเราจริงๆอะเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาไปทำอะไรและถ้าเขาทำผิดจริงเขาก็ต้องได้รับในสิ่งที่เขาทำ